มดดำลั่นแรงเกลียดฝ่ายชายลั่งกแกรนออกรายการพร้อมเผยนิสัยที่แท้จริงจากกรณีกระแสข่าวที่กแกรนได้เลิกรากับเด่นคุณทําให้มีแฟนๆหลายคนแอบใจหายเพราะตามข่าวทั้งคู่นั้นคบกันมาได้ถึง4ปีแต่จริงๆแล้ว6ปีและเด่นคุณนั้นได้ออกมาเปิดใจแล้วเชว่นกันกับสาวกแกรนที่ได้ออกมาเปิดใจกับรายการแชะและพูดถึงสาเหตุที่เลิกกันนั่นเองซึ่งจะมีอยู่ช่วงหนึ่งมดดำได้พูดขึ้นมาว่า เด่นคุณได้มาปรึกษาตัวเองเป็นคนพูดหามหามแรงเกินเลยรู้สึกทําให้ไปทําร้ายแกร์มด,ดามบอกต่อว่าเด่นคุณพูดว่ายังไงรู้ปะบางทีการที่ผมพูดตรงๆก็บอกว่าเออขนาดกูยังตีมึงเลยนะนี่ผู้หญิงตัวเล็กๆก,กูอายกูยังไล่ตีมึงเลยและยังได้พูดต่อเด่นคุณบอกว่าความหามหามบางทีผมมันเป็นคนพูดไม่คิดนึกออกปะบางทีฉันยังเกลียดมันเกลียดขี้หน้ามันเพราะว่าความที่มันพูดไม่คิดความที่มันพูดหามเด่นคุณก็บอกต่อว่า บางทีผมรู้นะครับว่ามันทําร้ายแกรนเยอะถามว่ายังรักเขาอยู่ไหมบอกรักดิพี่แต่โอเคสิ่งเหล่านี้แหละพูดไม่คิดมันทําร้ายแกรนเกินไปมันก็เครียดลาสุดชั้นวีดีอเขอหามันทําไมผอมน้ําหนักลง10บกิโลโดยก่อนหน้านั้นเด่นคุณก็ได้พูดไปแล้วว่าตนนั้นเป็นคนพูดทําร้ายใจิตใจแกรนแรงบางทีก็ได้คิดก่อนพูดตนจึงเป็นคนบอกเลิกก่อนและได้เลิกกันมาได้สองสามเดือนแล้วซึ่งหลังวันวาเลนไทน์ไม่กี่วันนั่นเอง